้สูงอายุเพี้ยตอนนี้600บาทต่อเดือนเราจะเปลี่ยนให้เป็น 3,000 บาท600บาทต่อเดือนเท่ากับ20บาทต่อวัน20บาทต่อวันเท่ากับมื้อละ7บาทมื้อละ7บาทเท่ากับไข่ต้มฟองเดียวนี่มันประเทศแห่งซวยแบบไหนเรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจสำหรับนโยบายสวัสดิการประชาชนของพรรคก้าวไกลที่ประกาศเพิ่มเงินผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปเดือนละ 3,000 บาททั่วหน้าซึ่งนโยบายนี้บอกว่าโดนใจผู้สูงอายุเพราะในปัจจุบันได้รับเงินจากรัฐในอัตราขั้นบันไดตามช่วงอายุ600บาทถึง 1,000 บาทต่อเดือนจากนั้นเมื่อพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งได้ส.ส.จำนวนมากที่สุดและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคประกาศตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยก็เริ่มมีประชาชนสอบถามว่าหากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทโดยมีผู้ใช้ Twitter เข้าไปสอบถามนายเดชรัตน์สุขกำเนิดทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลว่าลูกค้าที่เลือกกับคนที่บ้านถามว่าจะปรับเงินเป็น 3,000 บาทสำหรับคนแก่เมื่อไหร่ปรากฏว่านายเดชรัตน์ได้เข้ามาตอบชี้แจงว่าการปรับจะทยอยปรับขึ้นโดยจะขึ้นเป็น 1,200 บาทต่อเดือนในเดือนตุลาคม2566นี้ก่อนครับและจะให้ถึง 3,000 บาทภายในปี2570ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวของนายเดชรัตน์นั้นสวนทางกับคำปราศัยหาเสียงของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลที่ประกาศชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายนี้โดยไม่ได้บอกว่ารายละเอียดว่าจะให้ครบ 3,000 บาทในปีพ.ศ. 2570จึงทำให้ผู้รับฟังคำปราศัยต่างเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลจะเริ่มนโยบายนี้ทันทีไม่มีอีกแล้วครับต่อไปจะเป็นสวัสดิการทั่วหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนผู้สูงอายุเบี้ยตอนนี้600บาทต่อเดือนเราจะเปลี่ยนให้เป็น 3,000 บาท600บาทต่อเดือนเท่ากับ20บาทต่อวัน20บาทต่อวันเท่ากับมื้อละ7บาทมื้อละ7บาทเท่ากับไข่ต้มฟองเดียวนี่มันประเทศแห่งซวยแบบไหนที่มันดูแลผู้แก่แม่เฒ่าแบบนี้เราจะเปลี่ยนจากสวัสดิการลุ้นโชคให้กลายเป็นสวัสดิการทั่วหน้าทั้งนี้หากไปตรวจสอบแบนเนอร์นโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลที่แจงรายละเอียดว่านโยบาย100วันแรกนโยบาย1ปีและนโยบาย1สมัย4ปีพรรคจะทำอะไรบ้างนั้นก็พบว่าพรรคก้าวไกลได้ระบุรายละเอียดนโยบายเพิ่มเงินผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปว่าปีแรกจะปรับเป็น 1,200 บาทต่อเดือนส่วนเดือนละ 3,000 บาททั่วหน้าจะทำได้เมื่อรัฐบาลครบ4ปีซึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนคงไม่อ่านรายละเอียดนโยบายประกอบกับคนของพรรคก้าวไกลเองแม้กระทั่งนายพิธาไปปราศัยหาเสียงก็ไม่ได้ลงรายละเอียดย่อมทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือนนั้นหากก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จก็จะดำเนินการทันทีแต่ความจริงแล้วต้องรอถึงปี2570